นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะโภชนียานังเอตัมมังคันธมุตตมันติกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดทุรชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมท่านพระเดชคุณหลวงปู่สังวางเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อครูปลัดปริญญาติวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็นั่งตามสบายนั่งทำสติฟังธรรมนั่งสมาธิก็ได้ฟังดีๆก็จะเกิดปัญญา ตรงไหนร้อนก็หลบไปได้ที่มุมเอาแต่คงไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะหนาวไหมแต่ไม่หนาวแล้วล่ะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีเขาก็ไปกฐินกันเราก็ไม่ได้ไปก็สร้างบารมีกุศลต่อไปทีนี้อยากจะทำความเข้าใจหน่อยรู้สึกว่าเห็นแล้วก็เป็นประจำเลยแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราจะขัดใจมันก็ไม่แน่ใจแล้วมันจะทำไงถูกดีใช่ไหมโยมแม่มองอันหน้าตมาอยู่ประจำเวลาที่รับศีลมาเช้าใช่ไหมฮะพอเขารับศีลแปดเราก็รับด้วยทั้งที่เราก็บวชมาแล้วเป็นศีลแปดแต่ศีลโยมเนกขัมมะนี่เป็นศีลบวชนะออกจากบ้านจากเรือนตรงกับข้อที่สองที่เรียกว่าเนกขัมมะสังคโปเป็นสัมมาสังคโปนะดำริชอบในมรรคมีองค์แปดประเด็นที่สองเป็นเนกขัมมะบารมีเป็นบารมีด้วยเพราะฉะนั้นเยอะกว่าเราก็เลยเห็นว่าเขาเวลาสมาทานอุโบสถอุโบสถมันมีอานิสงส์มากใช่ไหมเอาด้วย ก็เลยจะเอาดีไม่เอาดีเนาะมันนี่คือความไม่รู้เข้าใจแต่ได้ฟังมารู้สึกว่าอุโบสถมีอานิสงส์มากนะต้องสมาทานด้วยถึงจะใช่อุโบสถเนี่ยเขาให้โอกาสของคนที่ถือศีลห้าปกติไม่ค่อยมีโอกาสจะมาวัดก็วันพระเท่านั้นส่วนมากสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็วันพระนี่ก็เป็นวันถืออุโบสถคือถือศีลแปดนี่ก็เรียกถืออุโบสถศีลแปดในวันพระนั่นเองวันอุโบสถเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสอาทิตย์หนึ่งได้ครั้งหนึ่งก็มาสมาทานเป็นอุโบสถซะแต่นี่กรรมะเนี่ยมากี่วันอย่างน้อยที่สุด3วันใช่ไหมสามวัน5วัน7วันบางคนอยู่เป็นเดือนเป็นปีหลายปีก็มีคืออันนี้นี่กรรมะแปลว่าออกจากบ้านจากเรือนชั่วคราวเป็นนี่กรรมะชั่วคราวนะแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆหนักๆเขาก็อยู่ยาวๆก็เป็นถาวรเหมือนกันนะอาตมาก็เนี่ยขับมาเหมือนกันก็ชั่วคราวเหมือนกันถ้าศึกแต่ถ้าไม่ศึกก็เป็นถาวรอันนี้ก็อยู่ที่การมาออกมาเพราะสิ่งนี้พระเจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยขับมาเท่านั้นนะที่จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นงั้นโอกาสที่อยู่กับบ้านกับเรือนเนี่ยมันมีแต่ของที่เราเห็นแล้วชอบใช่ไหมก็เรียกว่ากรรมคุณคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดพอใจยินดีเพราะที่บ้านเรามีแต่เรื่องยินดีทั้งหมดอ่ะบ้านเราอะไรไม่ดีเราก็ทําให้มันดีใช่ไหมก็จะต้องตกแต่งจะต้องมีนั่นแหละของที่เราจะยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเมื่อเช้าที่เรียนรู้แล้วใช่ไหมว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเรามายึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นตัวเรานี่ไงก็เลยมีของของเรามีอะไรต่ออะไรของละของห่วงสารพัดที่เราตกแต่งปรุงขึ้นมาเราก็ไปยึดเอาง่ายใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็ยังออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยแล้วมาตรงนี้มาทำไมสบายไหมนั่งตากแดดด้วยกลางคืนก็ยุงเยอะด้วยแล้วก็นอนก็นอนเสือด้วยลำบากทั้งนั้นเลยอะแล้วก็กินมือเดียวอยู่บ้านเล่นทั้ง5มือมานี่มือเดียวจะไหวไหมเนาะใช่ไหมแล้วก็กินในชามเดียวอีกโอ้โหไปรวมกันได้ยังไงเนี่ยก็หลายๆเรื่องทำให้เราฝึกความอดทนไงอดกลั้นอดทนจากสิ่งที่เราได้รับตรงนี้ก็เรียกว่ามาฝึกฝนทำสติพอสติมีแล้วก็สติมาปัญญาเกิดก็ทำได้ถึงขั้นหนึ่งก็เกิดตอนนี้จะบอกถึงเรื่องของ
ศีลอุโบสถศีลอุโบสถเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลนะเขารักษาอุโบสถเนี่ยเขาหมายเอาพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงส่วนใหญ่เราจะนับตามจันทรคติตามพระจันทร์แต่ละตั้งแต่ว่านานาชาติหรือว่าประเทศมหาอำนาจส่วนใหญ่สมัยนั้นเขาเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักก็เรียกว่าสุริยคติก็นับตามดวงอาทิตย์ถัดจากนั้นต้นมาแต่เราก็ยังนับเป็นพระจันทร์อยู่เพราะฉะนั้นไม่รู้สุริยคติเขานับยังไงเขาเอาเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนเป็นเริ่มวันใหม่ถูกไหมแต่ของเราเนี่ยเรานับอรุณขึ้นใช่ไหมโยมแม่ต้องอรุณขึ้นซะก่อนให้เห็นลายมือให้เห็นอะไรถึงจะเรียกว่าวันใหม่สว่างใหม่เห็นไหมมันจะเริ่มขึ้นนั่นแหละแต่นี่เพราะนั้นไอ้ตรงนี้จะสับสนกันอยู่บางทีเออเลยเที่ยงคืนแล้ววันใหม่แล้วนะเพราะมันสับสนมันใช้ผสมกันอยู่ไงคนไทยเราฉลาดเอาหมดแหละใช่ไหมอะไรมาว่าดีเอาหมดใช้ได้หมดเพราะนั้นศีลอุโบสถเนี่ยมีมาก่อนพุทธกาลในสมัยพุทธกาลที่บ้านของเศรษฐีอนาถาบิณฑิกานี่แหละเป็นต้นเหตุตรงนั้นมามียาจกเห็นใจคนหนึ่งทุกตะเขาก็เจ้าเดินขอทานหาอาหารกินไปวันๆประทังชีวิตไปแค่นั้นไม่ได้ทำอะไรก็เดินขอไปขอมาก็ไปถึงบ้านเศรษฐีนี่แหละก็ไปถึงก็ไปนั่งจะขออาหารเศรษฐีรับประทานเสร็จแล้วก็มองไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งของเศรษฐีเลี้ยงไว้เห็นกำลังกินอาหารอยู่โอ้โหกินดีกว่าเราอีกเราไม่เคยได้กินอย่างนี้สักมือเดียว เห็นหมากินดีกว่าอยู่ก็เกิดอาการเอ๊ะจะทำไงบ้านเศรษฐีจะอยู่ที่นี่ท่าจะดีนะขนาดสุนัขยังได้กินดีอย่างนี้เลยเราก็คงจะพอประมาณละในที่สุดก็เลยพอขอได้แล้วก็เลยขอเศรษฐีว่าข้าพเจ้าจะขอเป็นลูกจ้างอยู่ที่นี่ได้ไหมเศรษฐีก็บอกเอาทำอะไรได้ล่ะทำอะไรไม่เป็นเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรู้จำความมันนี่ก็ขอเขากินบางเงี้ยทำงานอะไรไม่เป็นเลยอ้าวถ้าทำไม่เป็นแล้วจะทำไงอ่ะเอางี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นไหมเลี้ยงยังไงอ่ะคนไม่เคยเนาะก็เช้าก็ต้อนออกไปเอาหัวควายต้อนไปแล้วให้มันไปกินหญ้าแล้วก็ตอนเย็นก็ต้อนกลับมาบ้านอ๋ออย่างนี้ได้เขาก็ทำจิตติก็เลยรับเขาเป็นลูกจ้างเพื่อจะเลี้ยงหัวเลี้ยงควายเขาก็ปฏิบัติเช่นนี้อยู่สักระยะหนึ่งแล้วไม่ถึง7วันหรอกวันนั้นเป็นวันที่7พอดีเป็นวันอุโบสถดังนั้นที่บ้านจิตติเนี่ยเขาจะถืออุโบสถกันใช่ไหมฮะจิตตินี่เป็นโสดาบันนะเป็นพระสงฆ์แต่อาตมาเนี่ยยังไม่ใช่พระสงฆ์เป็นพระภิกษุใช่ไหมพุทธเจ้าจะตรัสเสมอว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นภิกษุนะถ้าเมื่อไหร่อาตมาขึ้นเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์นั่นถึงจะเรียกว่าพระสงฆ์ตังคังสนังฆามิเพราะนั้นพระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบภิกษุเป็นโยมนี่ก็เป็นพระสงฆ์ได้ใช่ไหมนางวิสาขาก็เป็นพระสงฆ์เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็แม่บุญเรือนก็เป็นพระสงฆ์ชาวบ้านเราก็มีแล้วก็มีอีกมากมายที่เป็นผู้หญิงคือปฏิบัติแล้วเข้าถึงก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมถึงอริยบุคคลขั้นต่างๆมี4ขั้น4คู่8บุคคลที่เราได้เรียนนั่นแหละเริ่มจากโสดาบันนี่แหละเพราะนั้นพอเขาสมัครตรงนี้เขาก็ทำงานกลับมาวันนั้นเขาก็เลยสงสัยแปลกใจมากทุกวันนี้จะมีอาหารเตรียมให้เขาแล้วก็คนก็จะต้องรับประทานอาหารกันก็จะคุยกันเสียงดังอะเนาะอาหารเย็นซะด้วยคนก็รวมกันส่วนมากเจียวเจ้าเป็นธรรมดาแต่วันนั้นเขากลับมาเอ๊ะมันเงียบหมดเลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครเขาไปไหนกันหมดวันนี้วันอะไรคนใช้แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเขาถืออุโบสถกันเขาถือกันยังไงอ่ะก็นี่แหละเขาก็งดอาหารหลังจากวิการคืออินเดียเนี่ยจะมีอยู่สองมือนะคำว่ามือของเราเนี่ยเราจะแปลกเราจะแตกต่างกับเขาถ้าไม่ไปอินเดียก็จะไม่รู้เหมือนกันอินเดียนี่ก็มีแค่สองมือเองคือมีมื้อเช้ากับมื้อสายมื้อเช้าคือตั้งแต่อรุณขึ้นตั้งแต่เช้าไปจนยันเที่ยงตรงหัวนี่เขาเรียกว่ามื้อเช้าแล้วก็มื้อสายคือตั้งแต่เที่ยงเลยไปแล้วเรียกว่าวิการวิการไม่ใช่การแล้วการก็คือตอนเช้ามื้อเดียวแล้วก็วิการก็เลยไปจนเที่ยงจนทั้งคืนจนกระทั่งอรุณขึ้นใหม่ก็เรียกว่ามื้อสายเพราะฉะนั้นอาตมาสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมพระเจ้าบัญญัติว่าให้ฉันอาสนะเดียวแต่เราไม่เรียกว่าฉันมื้อเดียวใช่ไหมดังนั้นมันมื้อที่อินเดียต่างกับเราของเรามีมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เป็นมื้อเป็นคราวแต่ของเขามีสองมื้อเช้ากับสายเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานมื้อเดียวเนี่ยโยมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาโยมจะทานกี่ครั้งก็ได้
พื่อมือเดียวใช่ไหมฮะจะกี่ครั้งก็แล้วแต่ถ้าไม่เกินเที่ยงถือว่าเดือดมือเดียวเป็นมือเช้าแต่มือเช้าจะหลายหนไงใช่ไหมแต่ของเราเป็นหนเดียวคือหนึ่งมือของเราเป็นมือเป็นคราวแต่มือของเขานี่เขาหมายรวมเอาว่าเอาเวลาเพราะฉะนั้นแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยถ้าใครจะรับประทานกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็ถือว่ามือเดียวดังนั้นพระเจ้าจึงมาดัดทุดงควัตว่าอาสนะเดียวคือนั่งครั้งเดียวจะมาท่านสุดยอดก็จะรู้แยบยลขึ้นมาอีกก็จะเลี่ยงบาลีไม่ได้ใช่ปะมือเดียวแต่หลายเที่ยวมีฮะประเทศอินเดียก็ทำมาแล้ว มันเกิดเหตุก็ถึงท่านจึงบัญญัติตรงนี้ออกมาดังนั้นพอกลับมาเขาก็เลยถามพอถามคนใช้เสร็จแล้วก็เขาถามพระเจ้าจะรักษามั่งได้ไหมเนี่ยก็บอกต้องไปถามเศรษฐีดูเขาก็ไปถามเศรษฐีก็บอกว่าได้ถ้าท่านอยากจะรักษาครึ่งวันเนี่ยนะข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทั้งครึ่งวันคือก็ตั้งแต่เช้าไงแล้ววันนี้เขากลับมาก็เรียกว่าเย็นแล้วก็จะได้ครึ่งวันก็คือเหมือนกับช่วงเวลากลางคืนจนถึงอรุณขึ้นเท่านั้นเองศีลอุโบสถจะมีอย่างนี้นะวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแต่อรุณขึ้นจนกระทั่งทั้งคืนและอรุณขึ้นใหม่เราถือเนตรจีกันเนี่ยจริงๆตั้งแต่เช้าตอนเรารับแต่ว่าอันนี้เรามารับศีลเมื่อวานวันนี้เราจะรับก็ได้ถูกไหมแต่จริงๆโยมที่มาทำบุญเนี้ยบางทีไม่ได้มาแต่เช้าแต่สมัยโบราณก็ไปกันแต่เช้านะไปวัดก็รับเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็รักษาไปจนกระทั่งทั้งคืนจนอรุณขึ้นเพราะฉะนั้นการถือเนตรจิตของเราก็ถือโดยระบบนี้เหมือนกันวันหนึ่งคืนหนึ่งมันเลยดูแล้วมันจะใกล้กันอยู่ใช่ไหมกับศีลอุโบสถอันเดียวกันด้วยในตัวเราก็เลยไปสับสนนิดนึงตรงนี้เห็นอานิสงส์มันมากนะมันจะมากตอนไหนตอนเนี้ยเดี๋ยวตามต่อไปพอเขาก็รับจากเศรษฐีบอกได้แล้วข้าพเจ้าจะทำไงเอาก็ไปล้างปากล้างอะไรเรียบร้อยแล้วก็อาหารมื้อนี้ก็งดไปเลยได้เขาก็ทำเลยเขาบอกข้าพเจ้าเกิดมาก็ทำต้อยนักจะรักษาแบบนี้ไม่เคยทำเลยขอทำสักหน่อยเศรษฐีก็ให้ทำแล้วก็ให้รับสินแปดเนี่ยว่าต้องเว้นอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาจะรู้กันแล้วแต่สมัยก่อนพุทธกาลด้วยเสร็จแล้วก็เขาก็รักษาตอนนี้ไปทำงานมาเหนื่อยอยู่ใช่ไหมตากแดดโดยเลี้ยงควายก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็หิวดิทุกวันจะต้องรับประทานแล้วตอนเย็นแล้วอาหารมื้อเย็นจะค่อนข้างสำคัญซะด้วยเสร็จแล้วพอกลับมาแล้วปรากฏว่าก็มารักษาก็อดอาหารนี่แหละอดอาหารก็จะไม่ทำอะไรไม่รู้วิธีทำด้วยถ้าอดปุ๊บเราไปฝึกสติไปเดินมั่งอะไรมั่งให้จิตมันสบายๆมันก็คลายได้เหมือนกันแต่นี้ก็ไม่รู้ก็คิดถึงแต่เวลามันหิวก็นึกถึงอาหารดิคนเคยชินอยู่แบบนั้นใช่ไหมพอยิ่งนึกมันก็ยิ่งหิวมันก็ยิ่งเสียดแทงยิ่งทำให้ท้องเราเกิดปั่นป่วยหนักขึ้นน้ำย่อยออกมาปรากฏว่าลมก็เกิดกำเริบขึ้นมาก็เสียดแทงข้างในเกิดอาการจักจับแย่แล้วตอนนี้อาการไม่ดีแต่นี้คนอินเดียเนี่ยถ้าวันละที่ต่ำกว่ามาตายในบ้านเขาถือว่าซวยสุดๆเลยเขาจะกลัวมากดังนั้นก็เลยหามออกไปนอกเขตบ้านก่อนกลัวจะตายซะก่อนทำท่าจะไปกันเหมือนกันก็ออกไปนอกเขตปุ๊บเศรษฐีก็มาดูว่าเป็นยังไงท่านก็ไม่ได้ทานอาหารก็เป็นอย่างเงี้ยเศรษฐีก็บอกเอางี้สิเรามีอีกก็มีข้อยกเว้นให้ก็ใช้ก็เรียกโภชนปณิธโยมรู้จักไหมโภชนปณิธนอกจากน้ำปานะใช่ไหมน้ำปานะนี่คือน้ำผลไม้ที่ผลใหญ่ไม่เกินผลมะตูมแต่เมื่อก่อนเขาเรียกน้ำอัฐบาลจะมี8อย่างจะมีน้ำผลไม้8อย่างกล้วยมีเม็ดกับ1อย่างแล้วก็กล้วยไม่มีเม็ดอีกอย่างกล้วยใน2อย่างแต่ด้วยนี้น้ำปานะไม่มีกล้วยเลยนะแปลกไหมจริงๆกล้วยเนี่ยตัวใช่กล้วยน้ำมะสางน้ำคือที่หาได้ตามป่าตามทั่วๆไปเขาใช้ตรงนี้8อย่างเท่านั้นแต่หลังจากนั้นมาพระเจ้าก็บัญญัติว่าในยุคต่อไปเนี่ยสิ่งต่างๆมันมีเยอะศาสนานี่อาจจะไปอยู่ในหลายๆประเทศบางประเทศในผลไม้ก็มีเยอะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ผลใหญ่ไม่เกินผลมะตูมที่ใหญ่ไม่เกินผลมะตูมถ้าแตงโมได้ไหมใหญ่กว่าไม่ได้แต่สับปะรดก็ใหญ่กว่าหรือสับปะรดเล็กๆมีก็ใช้ได้นะเคยเห็นสับปะรดลูกเล็กไหมเดี๋ยวนี้ก็ใช้ได้ถ้าอยากมาทำอย่างนั้นคือเขากำหนดเพียงว่าผลไม่ใหญ่กว่าผลมะตูมเท่านั้นเองแต่มะตูมบ้านเราประมาณนี้เนาะแต่มะตูมอินเดียเท่านี้นะต้องไปดูแล้วจะเห็นว่าของเขาลูกใหญ่มะขามป่องเขาลูกใหญ่เอามาคั้นกันเสร็จแล้วกรอง7ชั้นถ้าเป็นพระแต่ถ้าเป็นโยมชั้นเดียวก็ใช้ได้แล้วก็ถึงว่าอย่างพระนี่ถือว่าอุกฤษเนี่ยอย่างโยมก็ถือว่ากลางๆพอประมาณก็พอดังนั้นนี่คือน้ำปานะแต่โภชนปณิธเนี่ยมี5อย่างสามารถใช้ได้เพราะนั้นมีอะไรบ้าง
น้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นน้ำมันทำไมน้ำมันไปกินได้ยังไงสงสัยไหมน้ำมันที่อินเดียเขาเรียกว่าน้ำมันมัสตาร์ดเขาจะปลูกกันเองแล้วก็มาหีบเอาเองแล้วใช้เป็นปรุงอาหารสารพัดน้ำมันตัวนี้เป็นยารักษาโรคได้ที่สมัยพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้รับยาตัวนี้ที่รักษาโรคที่ปวดไมเกรนปวดหัวข้างเดียวใช้น้ำมันมัสตาร์ดรักษาได้เพราะน้ำมันเขาใช้มันสีเหลืองๆก็ใช้กันทั่วประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะใช้เป็นโภชนาประณีตได้นั้นเนยใสก็เป็นเนยที่เราใช้ทานขนมปังเนาะถ้าเนยข้นเป็นอะไรก็คือชีสนั้นพระฉันชีสโยมจะเห็นแต่ว่าไอ้ประเภทแบบอะไรล่ะสาหร่ายเนี่ยไม่ใช่ เม็ดทานตะวันเนี่ยไม่ใช่เอาจริงๆแล้วหลักเม็ดบัวของพ่อท่านไม่ให้นะจริงๆอาตมาก็ไม่อยากมาพูดไปตรงนี้ใช่ไหมจริงๆแต่ว่าต้องการทำความเข้าใจโยมจะได้เข้าใจถูกการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่จะต้องไปเปรียบเทียบกันนะเราจะถือแบบพอดีหรือจะปานกลางหรือจะแบบอุกฤษในเรื่องเรานะคนอื่นเขาจะปฏิบัติไงก็เช่นเดียวกันก็อาจจะย่นย่อนหน่อยพอมาลองทำก็แล้วแต่หรือจะทำได้ขั้นปานกลางแล้วโอเคนะหรือใครจะเอาแบบอุกฤษเลยก็แล้วแต่การปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่มาเปรียบเทียบแล้วก็มาแสดงกันแสดงแล้วมันจะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนก็เอามาเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้ประโยชน์เป็นโทษเปล่าเพราะนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องแล้วทำให้ถูกตอนนั้นเองงั้นหลักง่ายๆคืออะไรการปฏิบัติเป็นนักบวชเนี่ยท่านมีอยู่4ประเด็นนะอะไรเป็นความจำเป็นของมนุษย์ปัจจัยหลักอาหารใช่ไหมเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีอยู่4ปัจจัย4แล้วมีคนบอกเดี๋ยวนี้ปัจจัย5ปัจจัย6แล้วใช่ไหมปัจจัย5แต่ก่อนนี้เป็นรถตอนนี้กลายเป็นว่าปัจจัย5เป็นมือถือไปบ้างเพราะมีกันทุกคนเด็กๆก็มีใช่ไหมแต่เราอย่าไปคิดตรงนั้นนี่คือความจำเป็นที่ขาดแล้วมีปัญหาขาดไม่ได้ก็นั้นพระต้องใช้นะมันพระใช้วิธีนี้เราโยมก็เอาคนเราไปปฏิบัติได้ด้วยเพราะถือว่าเป็นนักบวชแต่เป็นผู้สงบคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก่อนใช้ท่านต้องพิจารณาโยมเคยได้ยินปฏิสังขายโยไหมปฏิสังขายโยนิโสบิณฑบาตต่างปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาย้อยแล้วโดยแยบขายแล้วจึงฉันบิณฑบาตจึงกินอาหารก่อนจะกินนี่เราต้องพิจารณาแล้วว่าอาหารนี้มาบริสุทธิ์นะผู้คนก็เอามาด้วยศรัทธาเขาทำอย่างประณีตเลยเป็นอาหารที่ดีมากแล้วจะช่วยประทังชีวิตเราให้อยู่ได้ต่อไปใช่ไหมเรียกว่าอยู่เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ทำจิตบริสุทธิ์แต่แล้วขณะที่ฉันขณะที่รับประทานก็ต้องพิจารณายถาปัจจยังพอสมานังธาตุมัตตมีเวตังสิ่งเหล่านี้เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นขณะที่รับประทานก็รับประทานเป็นธาตุก็ไม่ได้เคี้ยวว่ามันเป็นอะไรอร่อยอะไรมันจะได้ไม่มาเกี่ยงกันว่าไม่กินเนื้อสัตว์บริสุทธิ์กินเนื้อสัตว์ไม่บริสุทธิ์อันนี้ผิดละอันนี้เขาเรียกว่ามาเถียงกันใครจะกินแบบไหนกินไปได้เลยแต่มีการพิจารณาแบบนี้ถือว่าจิตไม่มีเจตนาใช่ไหมเราก็พิจารณาเป็นเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นเองก็นี่ก็เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติตะกี้เราทะเลาะกันก็บอกมาเถียงกันไอ้นู้นดีอันนี้ถูกอันนั้นผิดอันนี้ถือว่าผิดอันนี้จะไม่ถูกต้องแน่นอนกินแล้วไม่ต้องเถียงกันใครชอบไงก็รับประทานไปนะฮะคงเข้าใจแล้วหลังจากรับประทานแล้วก็พิจารณาเนี่ยโยมนั่งฟังเนี่ยถ้าขี้เกียจฟังโยมก็นั่งนึกพิจารณาในสิ่งที่เรารับประทานไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันไปรวมกันอยู่แล้วมันเป็นไงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวมันไปรวมกันอยู่แล้วเป็นไงแล้วมันจะเกิดอาการย่อยแบบไหนดูพิจารณาไปนึกไปนึกมาบางทีมันไปเห็นเลยนะโยมถ้าสามารถลึกไปลึกมาแล้วมันไปเห็นปุ๊บขึ้นมาเนี่ยกรรมฐานเกิดถ้าเห็นตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดการรับประทานอาหารเนี่ยรับประทานยากถ้าไปคอร์สสมาธิสมาธิใช้นับคำข้าววันหนึ่งเรากินกี่คำหนึ่งกี่ช้อนหนึ่งช้อนก็หนึ่งคำข้าวแล้วก็กี่คำกลืนก็หนึ่งคำเนี่ยจะเกินทักสองสามก็มีใช่ไหมก็เคี้ยวเคี้ยวไปเกือบละเอียดก็กลืนไปทีแล้วแต่บางทีกลืนไม่รู้ตัวก็มีก็ไหลลงไปแล้วก็มีกี่คำกลืนแล้วกี่คำเคี้ยวเพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้ทำให้จิตเราละเอียดขึ้นแล้วก็มีสติมากถ้าใครทำวิธีนี้กรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสครั้งเดียวถ้าทำได้ท่านบอกแต่ทำได้ถึงปฏิบัติถึงอรูปฌานนะจิตจะละเอียดมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องลองเอาที่นี่มีโยมมีโอกาสมาลองแต่ถ้าไปอยู่บ้านอย่าไปลองนะเดี๋ยวก็หาว่าบ้าไปนั่งทำอะไรอยู่คนเดียวจริงป่ะแต่ต้องหาที่ของเราเฉพาะไม่ให้ใครเห็นได้เราก็ลองทำตักมาทำสติทำไปเรื่อย
แล้วก็เคี้ยวก็นับไปนับคำเคี้ยวอยู่ตรงกลางกรามเราจะรู้เรื่องรสชาติถึงจะรู้รสจะชอบใจก็จริงแต่ลองพิจารณากลืนลงไปแล้วเป็นไงพอรสผ่านลำคอรสก็หายไปเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาในการรับประทานรับประทานแบบนี้เขาเรียกว่าด้วยสติเป็นบุญฮะกินเป็นบุญกินแบบนี้แหละงั้นเรากินแบบอย่างอื่นอร่อยโดยที่ขาดสติมาตลอดงั้นเราลองมาตั้งตรงนี้ดูงั้นในที่สุดแล้วท่านบอกเมื่อเราพิจารณาตรงนี้แล้วเป็นไงจริงที่เราจะรับประทานได้ตอนเย็นอะไรบ้างก็มาถามอยู่เรื่อยธรรมะก็บอกไม่ต้องยากธรรมะก็เจอกับหลวงพ่อถามพ่อสนองมาแล้วเหมือนกันวันหนึ่งตอนนั้นอยู่ทำงานที่เนี่ยท่านก็เดินเข้ามาเราก็กำลังจะรับประทานตอนเย็นก็ไอ้สาหร่ายนี่แหละเราก็เอ๊ะถูกฝึกมาอย่างนั้นพ่อแม่ก็ฝึกมาจะกินอะไรต้องเรียกพ่อแม่กินก่อนเราก็เลยพอท่านมาก็เลยเรียกท่านเอาไปให้ท่านถามว่าอะไรเราก็เอ๊ะท่านไม่รู้จักหรือว่ามันคือสาหร่ายเราก็สาหร่ายครับมันใช้ทำอะไรอ่ะเป็นยาครับมันยาแก้อะไรเราก็บอกต้านอนุมูลอิสระของพ่อแก้โรคนี้หลายโรคเลยแล้วท่านบอกว่าไงรู้ปะแล้วท่านไปโรคอะไรอึ้งเลยจบไปไม่ถูกเลยคือนี่คือการพิจารณาว่าถ้าเราจะใช้ตรงนี้เราเป็นโรคอะไรที่จะใช้เป็นยาไอ้ตัวนี้ยาแก้โรคอะไรแล้วปัจจุบันเราเป็นโรคอะไรในที่สุดสรุปลงที่โรคอยากหรือโรคหิวใช่ไหมมันมีแค่นั้นเองเนี่ยเพราะนั้นการรับประทานเราพิจารณาแล้วเนี่ยจะไม่เป็นโทษกับเราเราจะได้ไม่ตีเอาไปแล้วเราฝึกความอดทนยอมเจอว่าเด็กที่มาเป็นสามเณรฤดูร้อนเนี่ยตั้งแต่7ขวบขึ้นไปก็เยอะนะเขาก็อยู่กันได้อย่างนั้นนะก็ไม่ต้องรับประทานอะไรแบบนี้ไม่มีหรอกมีน้ำปานะน้ำผลไม้มีเรื่องไอติมเรามีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรเราก็เว้นๆเอาค่อยๆลองเอาอย่าไปตามใครเขาว่าอย่างนั้นก็ทำตามเข้าไปคิดว่ามันน่าจะได้นะเขาว่านะไม่ใช่ใช่ไหมถามคนที่รู้เลยถามอาจารย์ที่ท่านรู้จะสบายเราจะเริ่มสบายใจมันจะเบาใจแค่นี้เองมันก็รู้จักใจเราได้แล้วงั้นจริงๆแล้วความจะเป็นไม่มียิ่งถ้าพาเข้าห้องนี่ท่านไม่เอาอะไรเลยนะมีอาหารที่จะมาส่งวันละมื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วที่เหลือก็แค่น้ำเปล่าธรรมดาแต่จะบอกว่าน้ำร้อนเนี่ยเป็นยาวิเศษทานให้ได้เพราะอยู่ในท้องแม่นี่ก็ร้อนนะ37องศาถูกไหมอุ่นๆนะแล้วมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะใช่ไหมแล้วเราไปกินเย็นๆนะเป็นปัญหาหมดเลยแล้วตอนนี้ในน้ำแข็งก็มีปัญหาเยอะนะเพราะญาติไปอยู่ในน้ำแข็งได้ไงไม่รู้โยมต้องระวังให้ดีแหละเห็นไหมการผลิตโยมไปดูได้เลยที่โรงน้ำแข็งทุกโรงไม่ได้ผ่านหรอกจริงๆแล้วมันผ่านอย่างนั้นไปได้ยังไงไม่รู้การผลิตก็เป็นอย่างนั้นนะในนี้เราไม่เคยไปดูไงแต่อินเดียว่าเมื่อสมาไปเมื่อ10ปีที่แล้วไม่มีน้ำแข็งปัจจุบันเริ่มมีแล้วเพราะคนไทยไปบ่อยคนไทยจะต้องการเพราะเขาไม่มีเขาอยู่แบบธรรมชาติมากบ้านเราเมื่อก่อนก็ไม่มีเนาะแต่หลังจากมีแล้วมันก็เลยมีแล้วเชื่อไหมว่าตั้งแต่มีแล้วเนี่ยว่าเราโรคภัยไข้เจ็บเกิดเยอะมากเส้นเลือดไปอุดตันในสมองในอะไรต่างๆนี่เกิดจากความที่ไอความเย็นเนี่ยมันเข้าไปทำการนะโยมร่างกายเราทำงานหนักที่ต้องปรับให้เหลือ37ให้ได้จะลงไปเย็นแค่ไหนชื่นใจแต่ไอร่างกายบอกโอ้โหกูไม่ไหวก็ต้องปรับมา37ให้ได้มันมีสภาวะของการปรับตัวอยู่ตรงนี้อุณหภูมิของเราเนี่ยธาตุไฟต้อง37องศาเซลเซียสถ้าสูงไปก็เป็นไข้ถ้าต่ำไปก็ช็อกได้ใช่ไหมเย็นเกินไปก็ไม่ได้ดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆพิจารณาเมื่อเราพิจารณาตรงนี้เราจะเห็นภาพความจริงขึ้นมาว่าชีวิตเราอยู่ตรงไหนร่างกายเราประกอบไปด้วยอะไรและแบบไหนท่านผู้ชมจริงๆแล้วออกมาแล้วก็ยังอุ่นอยู่นะออกมาใหม่ๆถ้ายังไม่ถึงสุขภาพไม่ดีก็เอาไปอบอีกใช่ไหมเข้าตู้อบหรือไม่ก็ต้องใช้อะไรห่อไว้อีกคือโดนเย็นไม่ได้เลยแหละตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นี่37แล้วเนี่ยแล้วก็ออกมาก็ยังอยู่แล้วเราก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นต้องลองค่อยๆพิจารณาดูว่าอะไรที่เราควรเอาเข้ามาแต่นี่ว่าเมืองประเทศเราเป็นเมืองร้อนไงใช่มั้ยอะไรที่มันเย็นซ่าชื่นใจมันหวานมันอย่างเงี้ยมันก็จะถูกใจแต่จริงๆแล้วเรามาดูที่ถูกต้องกับถูกใจเราจะเอาอะไรมันคิดได้นะเราไม่ต้องไปตามใครหรอกตามไปแล้วมันมีปัญหากับเราต้องเสียเงินรักษาอีกมากมายเพราะนั้นเราป้องกันไว้ดีกว่าแก่นะแย่แล้วแก่ลำบากเพราะฉะนั้นพอเศรษฐีมาดูแล้วก็มาถามว่ามีโภชนาปณิธอยู่5อย่างชิ้นเนี้ยได้รับประทานได้เอาไหมก็บอกข้าพเจ้าก็อาภัพนักเกิดมาก็ยากจนแล้วก็ไม่เคยได้รักษาศีลแบบนี้เลยเอาละยอมตายมันจะตายก็ช่างมันไม่เอาอะไรเลยไม่ทานอะไรทั้งนั้นเนี่ยตายไม่ยอม
จก็เด็ดเดียวเนาะแล้วก็สายจริงตายฮะเพราะลมมันแสงก็เรียกลมสว่านมันก็ตีขึ้นตีลงก็ทนตรงนี้ไม่ไหวในที่สุดแล้วทั้งที่เขาเคยอดทนจากการหิวมาแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าหิวเพราะมีจิตจดจ่อเนี่ยมันแตกต่างกันอีกอย่างเพราะนั้นเขาก็ตายพอตายแล้วเชื่อไหมว่าเขาไปเกิดในสวรรค์เลยนะท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยไปแล้วไปเจอวิมานเขาก็ไปดูไปถามเอาวิมานนี้เป็นของใครของข้าพเจ้าท่านทำบุญอะไรถึงได้มีวิมานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ล่ะข้าพเจ้าอายอะโจดาวเนาะโจดาวเนี่ยบอกข้าพเจ้าอายอะทำไมอะข้าพเจ้ารักษาศีลอุโบสถครึ่งวันเท่านั้นแหละจึงได้วิมานใหญ่ขนาดนี้นี่คือเหตุปัจจัยที่มาต่อลงมาถึงประเทศไทยโลกมนุษย์คนไทยโบราณฉลาดเอาตรงนี้ไงได้ครึ่งวันยังได้โอ้โหได้วิมานขนาดนั้นแล้วรักษาตั้งกี่วันเนี่ยทั้งวันจะได้ขนาดไหนใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือเหตุปัจจัยที่อยากจะต้องสมาทานทั้งที่ตัวเองเนี่ยไปนิพพานแล้วนะในขับมาเนี่ยเส้นทางในขับมาคือเข้าสู่มรรคมีองค์8เดินเข้าสู่มรรคแล้วทางนี้ทางอริยบุคคลเลยนะเพราะนั้นศีลอุโบสถเนี่ยแค่ไปเป็นเทวดาเท่านั้นเองต่างกันนะเพราะนั้นศีลในขับมาเนี่ยเป็นศีลที่อานิสงส์มากกว่าแล้วยิ่งเป็นวันอุโบสถโยมจะได้ดับเบิลอัตโนมัติแล้วถ้าศีลอุโบสถจะมีข้อแตกต่างคือว่าถ้ามันเป็นศีลสหะก็เรียกว่าศีลรวมอะถ้าผิดข้อหนึ่งผิดหมดเลยแล้วอะไรที่รักษายากที่สุดในศีลอุโบสถข้อที่4ใช่ไหมวจีกรรมข้อที่4จะรักษายากเพราะข้อที่4ของศีล8มันมี4องค์ประกอบด้วยกันถ้าศีลห้านี่คือโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายเท่านั้นโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายแต่ถ้าโกหกแล้วเขาไม่เดือดร้อนเสียหายโกหกเพื่อให้เขาสามัคคีกันก็ไม่ผิดนะมันเรามีเพื่อน2คนไอ้คนนึงก็มาบอกเราว่าไอ้คนนี้เขาว่าเราเนี่ยต้องใส่เขามองแล้วแปลกๆคงจะว่าเราเนี่ยใช่เมื่อวานก็มาว่าอย่างนั้นอีกคนนึงก็มาบอกกับเราว่าเนี่ยไอ้คนนี้ต้องใส่จะเป็นไงรู้เดี๋ยวนี้มองเราแปลกๆเขาจะคิดว่าอะไรเราแน่เลยเนี่ยเราก็ตรงมาบ้านเขาคนนี้ก็มาบอกเขาก็มาว่าเองแบบนั้นเหมือนกันไอ้2คนทะเลาะกันไหมเราไม่โกหกเนี่ยถูกไหมก็ผิดใจกันเลยแต่ในทางตรงข้ามแล้วก็บอกไอ้คนนี้มาบอกแล้วบอกเข้าใจผิดหรือเปล่าเมื่อวานเขายังชมนายอยู่เลยนะไอ้คนนี้ก็มาบอกน่าจะเข้าใจผิดนะเมื่อวานเขาก็มาชมอยู่ทั้งท่านนี่มันว่าอะไรแหละนี่เราโกหกใช่ไหมแต่เขาดีกันไหมนี่เขาเรียกกุศโลบายเป็นอุบายกุศลอุบายทำให้เกิดความฉลาดทำให้เกิดกุศลให้คนสามัคคีกันแต่ถ้าพูดให้เขาแตกแยกล่ะไอ้เนี่ยบาปสองต่อเลยแล้วเป็นกันเยอะฉะนั้นสำรวมระวังตรงนี้ให้ดีว่าวจีกรรมมันอันตรายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกว่าต้องแก้ได้ในชาตินี้ถ้าแก้วจีกรรมได้ชาตินี้ก็ถือว่าปลดได้เยอะมากหมดกรรมได้เยอะเลยแก้ยังไงนี่ไงโยมมาเนี่ยถูกแล้วที่นี่เขาใช้ปฏิบัติแบบไหนการปฏิบัติกรรมฐานเขาให้ปิดวาจานะคือการไม่พูดเนสจิกเนี่ยจะต้องไม่พูดถ้าพูดแล้วเนี่ยเราลองอยู่กันไม่รอดหรอกไม่ถึงสว่างแต่พูดก็ต้องพูดธรรมะแบบสนทนาธรรมกันไปแบบพอกันได้ที่เข้าใจตรงกันไปด้วยกันไปด้วยกันก็ไปเลยเวลาไปได้แต่ถ้าเราไม่พูดกับใครเลยเราทำสติต่อเนื่องจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้สติต่อไปจะไม่พูดมันเท่ากับไปเก็บความรู้สึกเอาไว้เขาเรียกเก็บอารมณ์แล้วมันก็จะเข้าไปหายไปเลยเกิดความสว่างขึ้นมาได้แต่ถ้าเราพูดปุ๊บเรากำลังเก็บพอพูดปุ๊บมันรั่วเลยโยมจะเห็นอาการว่ามันรั่วออกไปกระจายเราต้องมาเก็บใหม่อีกเนี่ยถ้าลองสังเกตเราจะเห็นเวลาเราปฏิบัตินะนั้นเนี่ยไม่ยากตรงนี้ไม่ใช่อยู่เพื่อไม่ง่วงแต่อยู่เพื่อจะดูตัวง่วงว่าตัวง่วงเป็นไงมันเป็นนิวรณ์เราจะได้ร่วมทรมานยังไงแล้วถ้ามันข้ามนิวรณ์มันข้ามยังไงแล้วมันเกิดอะไรสว่างยังไงเราจะได้เห็นด้วยตัวเองแล้วมันจะมั่นใจโยมถ้าข้ามตัวง่วงได้ต่อไปโยมจะเป็นคนไม่ขี้เกียจอีกแล้วมันจะเกิดความเพียรขยันเลยอย่างตรงนี้ก็เป็นตัวสำคัญแล้วก็ทุดงควัตเนี่ยมันขัดเกลามากยิ่งขึ้นอย่างสมมติว่าเป็นศีลเป็นภาวนาเราปฏิบัติภาวนาธรรมดาอาจจะใช้แค่สะกดใบเนาะแต่ถ้าทุดงควัตนี่ถึงขั้นฝอยขัดจะออกมากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะขัดใจหมดเลยไม่ถูกใจแต่ข้อเดียว13ข้อไปอยู่ป่าช้าไงอยู่โคนไม้เป็นวัดเนี่ยใช้ผ้า3ผืนแล้วก็ฉันมือเดียวอาสนะเดียวภาชนะเดียวเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นทุดงโยมได้ทุดงหมดเลยนะเป็นเนกขัมมะทุดงพระที่นี่ก็พาทุดง
คือผู้ปฏิบัติธุดงควัดนั่นเองไม่ใช่พระธุดงคือพระที่เดินเข้าป่าไปแบกกฎถือยามแบบนั้นไปไม่ใช่นะอย่างนั้นก็เรียกไปเที่ยวธุดงแต่การปฏิบัติธุดงคือปฏิบัติธุดงควัด13ข้อเอาวันหลังเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังเกี่ยวกับธุดงควัด13มีอะไรบ้างแต่โยมได้ไปแล้วมาเนี่ยนั่งฉันอัตนาเดียวภาชนะเดียวเนี่ยกับมือเดียวเนี่ยนี่ก็ได้แล้วใช้ผ้า3ผืนก็มีเสื้อมีผ้าถุงก็มีสบายใช่มั้ยก็3ผืนเหมือนพระเหมือนนะใช่ป่ะเราจะได้รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงจริงๆเรามีความจําเป็นแค่ไหนที่บ้านเราไม่มีหลายตู้จังใช่มั้ยเสื้อผ้ามานี่เราแค่3ผืนเราจะได้ปัญญาไงว่าเอ๊ะจะเอาไว้ทําอะไรถ้าตายปุ๊บเนี่ยจะทําไงใครจะใช้มั้ยเนี่ยเอาไปเผาเราก็ไม่เอานะต้องเตรียมให้ดีถ้าเกิดเราตายปุ๊บเนี่ยโอ้โหของที่อยู่เนี่ยของผีก็ไม่มีใครเอาหรอกไม่ได้ประโยชน์ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยอะไรที่เรานั่นๆไม่ค่อยได้ใช้ให้ไปเลยได้บุญละคนมีปัญญาก็จะทำงานเพราะนั้นไอ้ตรงศีลอุโบสถนี่แหละคนคิดว่ามีอานิสงส์มากเพราะเหตุอย่างนี้ไงรักษาครึ่งวันไปเป็นเทวดาเลยก็จะพยายามทำเพราะนั้นมันมีข้อที่อาตมาบอกว่ามันมีสี่องค์ประกอบด้วยกันก็คือข้อที่1ในศีล8นะ1ก็คือโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหาย2พูดคำหยาบด่าทอกันนี่ก็ผิดแล้ว3พูดส่อเสียดทิ่มแทงให้ร้ายป้ายสีกันนินทาว่าร้าย4ก็คือพูดเหลวไหลไร้สาระตลกขนองสัมผัสปลาปะกลายเป็นว่ามันเรื่องเบาๆนะพูดอะไรกันตลกขนองสบายๆธรรมดาแต่ที่ไหนได้ไอ้ตัวนี้คือสู่ต้นเหตุของปัญหาทุกอย่างเยอะมากที่เรามองข้ามกันคนที่เล่นกันสนุกสนานเคยแย่กันเนี่ยแล้วมันก็เคยชินใช่ไหมเพราะเคยอารมณ์มันนี่มาแต่เขาไม่มีอารมณ์อารมณ์ไม่ดีพอแย่ตุ้มสวนทางกันแล้วอีทีนี้อ้าวทำไมต้องทำงานล่ะมาโกรธเรื่องอะไรติดใจกันไอ้นั่นก็ติดใจก็จะเป็นตรงนี้เรื่อยไปเก็บกันไว้คนละหน่อยละหน่อยจากเริ่มการล้อเล่นกันนี่แหละก็เรียกพูดเลวไหลไร้สาระไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นข้อ4อาจจะผิดง่ายดังนั้นศีลอุโบสถจะมีข้อแม้อยู่ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งที่รับแล้วเนี่ยพออรุณขึ้นปุ๊บศีลจะขาดอัตโนมัติข้อนี้โยมพลาดแล้วนะขาดอัตโนมัติแล้วก็ถ้าศีลถ้าโยมถือไปแล้วเนี่ยผิดข้อใดข้อหนึ่งข้อเดียวทั้งหมดขาดหมดเลยจะเป็นผู้ไม่มีศีลตรงนั้นเลยแล้วโยมคิดว่าเอาไงเมื่อสมาทานเราคิดว่าได้อานิสงส์มากแต่พอเราละสมาทานแป๊บเดียวเราไปโกหกปึ้มเดียวหรือไปพูดเหลวไหลสาระนิดเดียวหมดเลยแล้วเนคขมะที่รับมาแล้วก็หมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะไปทับกันไม่ได้นะเนคขมะนี่ใหญ่กว่าเป็นที่นะอุโบสถนี่เขาแก้ชั่วมาวันพระเท่านั้นงั้นอุโบสถเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าใครถือศีลเนคขมะแล้วนะฮะมาบวชเพิ่งมาวันนี้แล้วสมาทานอุโบสถวันนี้ได้ไหมได้แต่พรุ่งนี้เช้าอรุณขึ้นต้องไปรับศีลใหม่เพราะมันขาดหมดแล้วเข้าใจตรงนี้ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนคขมะเมื่อบวชแล้วไม่ต้องไปรับตรงอุโบสถเราจะได้อานิสงส์ตรงนั้นแล้วแล้วเนคขมะมีข้อดีคือมีการแก้ไขได้แบบพระนั่นแหละถ้าเราผิดเนี่ยก็ต้องมาปรงอาบัติเนี่ยคือมาแสดงความผิดให้คนให้พระรูปเดียวหนึ่งรู้แล้วก็พระก็บอกว่าดีแล้วท่านต่อไปพึงสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปเช่นเดียวกับโยมเหมือนกันเมื่อผิดเมื่อทำอะไรไปเนี่ยการรักษาศีลคือทำไงที่จะมาอธิบายเมื่อเช้าสำรวมระวังกายกับวาจาใช่ไหมสำรวมระวังกายกับวาจาศีลมีแค่กายกับวาจาเพราะฉะนั้นใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือบุญคือฝึกสติศีลคือสติแบบนี้แล้วนี่คือมรรคมีองค์8ที่เราเจริญอยู่เนี่ยเมื่อทำให้บ่อยเข้าบ่อยเข้าสำรวมระวังแต่ตัวเราไม่ไปนึกข้างนอกจิตมันเริ่มละความคิดจากข้างนอกออกมันก็หยุดคิดขึ้นมาอยู่ๆก็หยุดคิดขึ้นมาเฉยๆนั่นแหละสมาธินี่ก็เกิดสัมมาสมาธิมรรคองค์สุดท้ายก็เกิดปัญญาขึ้นมารู้ได้นี่คือย่อๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้ไว้ย่อของมรรคมีองค์8บุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติที่เราสำรวมระวังกายกับวาจาสมาธิคือควบคุมสติเมื่อเกิดจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่มีความคิดอารมณ์ความคิดอื่นๆเลยมันหยุดคิดเมื่อหยุดคิดมันจะเป็นอารมณ์เดียวเสร็จแล้วก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายได้เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่มีสติรู้ตัวอยู่เท่านี้เองพอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของเนคขมะมากกว่าเยอะแล้วเสร็จแล้วเมื่อผิดพลาดปุ๊บเนี่ยสามารถแก้ไขได้เขามีทุติยัมปีตติยัมปีใช่ไหมเมื่อผิดปุ๊บสมมติเราเผลอมันเคยชิน
ยงกัดปุ๊บศพอ้าวไม่ได้เจตนาแต่ที่ไหนได้ตั้งใจเต็มๆเลยนะเพราะมันเจ็บอะรู้เนี่ยแล้วอย่าพูดว่าไม่เจตนาเลยมันหมกเม็ดสร้างภาพใหม่ไม่ได้หมกความไม่ถูกต้องเปิดออกมาเรานักบวชที่จะมาทำความสะอาดจะทำให้มันสะอาดเราก็ต้องเปิดใจออกมาเลยอ๋อผิดไปแล้วเนาะพลาดไปแล้วก็กำหนดนึกถึงเลยเดี๋ยวเข้าไปตรงรู้ก็ได้ที่หลวงพ่อโตหรือไม่ต้องก็ได้อันจิตนึกถึงไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปนี่ศีลโยมมาแล้วนะศีลกลับมาใหม่แล้วแล้วก็สำรวมระวังต่อไปไอ้ที่ผิดไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยตอนนี้ตบใหญ่เลย อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่แก้ไขคนดีชอบแก้ไขนะรู้แล้วแก้ไขไม่ใช่รู้แล้วเลยตามเลยอันนั้นพวกนี้จะต่อไปจะแก้ตัวเพราะรู้ว่าทำได้มีวิธีการใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการทำความเข้าใจเนี่ยมีความจำเป็นที่เราเข้ามาเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกมันเป็นสมาธิมันจึงเกิดบุญที่ถูกต้องเราจะได้บุญได้จริงๆบุญเกิดจากใจแล้วเกิดความฉลาดที่เข้าใจนะฮะบุญจะต้องเป็นงั้นทำบุญจนถึงกุศลน่ะกุศลคือความฉลาดเพราะนั้นไม่ใช่ทำตามกันไปหรือว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่ามาแล้วเราก็ทำผิดกันไปใช่ไหมแล้วก็คนมาฟ้องอาตมาเรื่อยเลยทำไมเขาบวชรักษาศีลถือศีล8ทำไมเขายังมาด่ากันอยู่ล่ะโยมจะตอบไงอ่ะเอออาตมาก็บอกเขาจังเลยสอนแล้วมันไม่เชื่อไม่ฟังงี้หรือเปล่าใช่ไหมคนนั้นก็ผิดอีกไอ้คนฟ้องก็ถือว่าได้หน้าไปอีกไม่ถูกทั้งคู่เลยที่ถูกของพระก็คือว่าต้องเป็นกลางต้องใช้อุบายเหมือนกันใช่ไหมต้องใช้ปัญญาอาตมาก็บอกว่าเนี่ยโยมรู้จักเขาไหมคนนี้ไม่รู้จักหรอกโยมไปดูที่บ้านก็ดิเขาด่ายังคนนี้อีกนะเนี่ยเขามาที่นี่เบาขึ้นเยอะแล้วอนุโมทนาเลยใช่ไหมหยุดคนฟ้องอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ไปตำหนิไอ้คนที่เป็นอีกอย่างหนึ่งมันจะต้องเกลี่ยตรงนี้ฮะมันถึงจะจบเรื่องไม่งั้นต่อเดี๋ยวไอ้คนที่ฟ้องได้ปุ๊บเดี๋ยวมันไปจับผิดมาเยอะคนเราละถ้าตั้งจับผิดแล้วจับได้หมดแหละทุกคนผิดหมดแหละใช่ไหมผิดกันได้ต้องถูกต้องผิดมันมีทั้งวันแต่มันถูกของใครแล้วมันผิดของใครอ่ะมันก็สมมติอีกแหละดังนั้นเราทำความถูกต้องที่เราแน่นอนกว่ามาทำความเข้าใจเห็นชัดว่าเรามีอะไรพรุ่งนี้ก็ตายแล้วเราจะอะไรไปเราจะคิดอะไรอยู่ส่วนนี้นึกไหมนึกไหมยังอยู่อีกนานนะอาตมาเคยบอกเสมอว่าเมื่อก่อนเนี่ยในตำบลเนี่ยโอ้โหเกิดกันโอเครู้คนเกิดรู้สึกมีเยอะแต่คนตายนี่โอ้โหนานมากกว่าจะตายสักคนเนาะอยู่ในหมู่บ้านในตำบลแล้วเนี่ยโอ้โหนานมากเลยต้องแก่มากๆแล้วถึงจะตายแต่สมัยนี้จักเริ่มเร็วขึ้นแล้วในที่สุดแล้วเราคิดว่าต้องแก่เราถึงตายเราเลยเข้าใจผิดแต่สมัยนี้มันเกิดโรคระบาดร้ายแรงระบาดร้ายแรงมากด้วยแล้วก็คนตายเนี่ยไม่ใช่คนแก่ด้วยโรคระบาดเนี่ยไประบาดกับวัยรุ่นด้วยโรคอะไรรู้ไหมโยมโรคอะไรโรคมะเร็งก็ไปแล้วใช่ไหมแต่นี่ก็คนทุกวัยโรคเอดก็วัยหนึ่งถูกไหมแต่รู้สึกมันเบาๆไปแล้วเหมือนกันเขารักษาอยู่แต่โรคปัจจุบันทันด่วนเดี๋ยวนี้ที่ร้ายแรงที่สุดโรคอุบัติเหตุโยมใช่ไหมโรคอุบัติเหตุนี่ไม่ใช่คนแก่ตายนะเพราะไม่นั่งรถอยู่แล้วนะโยมแม่ อยู่บ้านใช่ไหมคนหนุ่มคนสาววัยรุ่นวัยกำลังทำงานทั้งนั้นนะที่ไปแล้วคิดว่าเรามีสติเราทำสติเราระวังเขาไม่เรามาระวังไม่ไปชนแต่เราก็โดนเขาชนได้เห็นไหมนี่คือกรรมนะกรรมมันรับมาแล้วเพราะนั้นโยมมาที่นี่ถูกแล้วมาแก้กรรมตัวเองมาแก้ไขเอาบุญตัวนี้ไปเป็นเกราะคุ้มกันแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ถูกต้องกันมาได้แต่แล้วมาฝึกปฏิบัติที่นี่แล้วกลับไปบ้านทำต่อป่ะไปทำไหมมีกี่คนที่ทำจะทำยังไงวะ มันรีบอะเนาะตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบอะแล้วก็วันแล้วก็ทำงานเสร็จกลับมาก็ที่บ้านก็ยุ่นวายก็รีบอีกอะอ้าวเหนื่อยพอถึงเวลาอ้าวนอนแล้วจะทำตอนนอนตอนไหนตั้งใจไว้แล้วนะนี่คือความเคยชินที่เราเปลี่ยนยากเรารู้ทั้งรู้บางทีนะมันเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้หลายคนมีความรู้เนี่ยโอ้รู้หมดแล้วแล้วทำไมยังเป็นอยู่ล่ะมันอดไม่ได้รู้หมดแต่อดไม่ได้เพราะอะไรนี่คือสิ่งที่เราแพ้ใจเราตลอดเวลาเรามาฝึกฝนสติเนี่ยเพื่อชนะใจเราท่านถึงบอกว่าการชนะใจได้เนี่ยมันชนะมันประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงแล้ววิธีการเราชนะใจเราทำไงอะอาตมามาเจอตอนเป็นพระนี่แหละยังไม่ได้เป็นพระตอนนั้นได้เป็นเนนอยู่2เดือนตอนเป็นเนนฮะมันเนนแก่ๆใช่ไหมก็พาเขาลุกลูกอ่ะเขาก็มาใช้เราก็บอกทำงี้มันจะถูกหรือเปล่าเถียงเหรอครับครับครับเราก็ครับครับ
เท่านั้นโยมมันกลับมาดูที่จิตเราเนี่ยมันเบาพิลึกอะถึงจิตนี่ไม่ยอมแพ้ใครหรอกทุกคนไม่มีใครยอมแพ้ใครนะแต่เรายอมแพ้ก็ได้มันจะน่าใจเราเห็นป่ะเออตรงนี้พอมันจะน่าใจอ๋อแบบนี้เองเขาไม่บอกเมื่อก่อนนี่ไม่ยอมแพ้ใครเด็ดขาดจริงป่ะมีใครยอมมั่งยอมเพราะว่ามันจำนนเอาละวันหนึ่งวันนี้กูแพ้วันหน้ากูจะเล่นมึงมั่งใช่ป่ะมันก็มีจิตนี้ทุกคนนะเออมันเกิดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาแต่เมื่อไหร่เรายอมแพ้ก็ได้นะโยมสักครั้งเดียวต่อไปมันจะโอเคมันจะเกิดการปล่อยวางมันจะเกิดการยอมขึ้นมาก็จึงได้ยอมทุกอย่างเพ่งก็บอกกันใช่ไหมยอมแล้วเป็นไงยอมแล้วสบายใจต้องลองดูมันอาจจะขัดใจเบื้องต้นแต่มันไปแล้วมันจะรู้สึกว่าอ๋อนี่คือการปล่อยวางนั่นเองอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลท่านบอกอ่ะที่เห็นไม่ถูกตาก็ไม่ว่าให้ถูกตาก็ไม่ว่าใช่ไหมได้ยินได้ถูกหูก็ไม่ว่าไม่ถูกหูก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาทำตามสายกลางอันนี้คือวิปัสสนานะถ้าใครสามารถเห็นตรงนี้แล้วเป็นแบบนี้ได้ต่อไปฝึกไปนักก็นักเขาก็เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนั่นแหละถึงจุดแล้วนะถ้าทำอย่างนั้นได้เข้าถึงอริยบุคคลได้เลยงั้นฝึกต่อไปนี้ง่ายๆไม่ยาก มันลองทำความเข้าใจแล้วโยมจะเห็นว่ามันไม่ยากแต่ว่ากลับไปบ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมส่วนมากตอนนี้อาตมาก็เลยเดี๋ยวนี้เลยก็เลยย่อมาใหม่เหมือนกันเพราะพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านย่อมรรคองค์8มาแล้วใช่ไหมแล้วหลวงปู่ก็ย่อวิปัสสนาที่อยากเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเนี่ยมาอันนี้วิปัสสนานะทำไม่ว่าไปบ่อยๆจนถึงจุดมันแล้วเนี่ยโยมจะเห็นสภาวะมันจะเกิดขึ้นมาคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะปรากฏให้โยมเห็นเลยไม่ได้คิดเอามันขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดงั้นสังเกตให้ดีว่าที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะที่คิดตามชอบกับไม่ชอบนะตามอายตนะกระทบแต่ถ้าที่ใช่ไม่ต้องคิดคือเมื่อจิตหยุดคิดมันก็คิดขึ้นมานั่นแหละธรรมะเกิดตรงนั้นโดยที่เราไม่ได้คิดหรอกนั่นแหละใช่ดังนั้นตรงนี้ก็เลยว่าอาตมาก็ย่อเหมือนกันย่อรวมเลยมงคลแล้วก็บุญแล้วก็พรแล้วก็ทานศีลภาวนาครบเลยใช้เวลา15นาทีน่าสนใจไหมตอนนี้มีคนเขาทำให้คิดจะทำแจกอยู่เหมือนกันมีคนมาขอคำให้อุทิศส่วนกุศลที่มาเช้าอาตมาพูดเนี่ยเขาก็ฟังแล้วก็บอกดีมันครอบคลุมดีนะมีหรือเปล่าอาตมาก็ขอคนให้ช่วยทำช่วยพิมพ์ใช้เวลา3ปีโยมใช้อยู่3คนใช้คน4คนใช้เวลา3ปีไม่สำเร็จไม่มาสักทีอาตมาจะเป็นแบบเนี้ยมันก็เรียกว่าบารมีไม่มีบริวารต้องทำเองถ้าทำเองเสร็จไปนานแล้วทำอะไรปุ๊บๆเนี่ยคนเดียวทำเสร็จง่ายแต่ว่าให้คนหนึ่งเขาทำเราก็ต้องรอใช่ไหมแล้วก็พูดไม่ได้พอเขาทำไม่ได้แล้วก็ต้องไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขาอุตส่าห์ทำให้แล้วไม่ทำก็ไม่เป็นไรเลยทีนี้ก็จะเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีคนที่มีศรัทธาก็มาทำให้ก็ถือว่าโอเคเรียกว่าจะเอามาแจกยุ่งกันก็คร่าวๆตะกี้ที่อาตมายกขึ้นมาตอนข้างต้นน่ะที่ว่าเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาคือการไม่ครบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาบุคคลที่คนบูชาทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอันดับต้นๆของมงคลสูตร38ดังนั้นการครบคนผ่านคืออะไรอยู่ที่จิตแล้วนะผ่านคือจิตส่งออกจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์นี่แหละจิตส่งออกไปหาใครไปเจอใครมันผ่านไปหมดเลยหาเรื่องหมดแหละโยมสังเกตได้ดีนะแต่ถ้าจิตกลับมาอยู่ที่กายเป็นบัณฑิตจิตเข้ามาที่รู้กายรู้ใจเราเป็นบัณฑิตจะเกิดความสงบสุขเย็นขึ้นมานี่คือทางนี่คือมรรคงั้นเมื่อจิตเข้ามารู้กายเป็นสัมมาสติผลที่รับคือสัมมาสมาธินี่เป็นบัณฑิตบัณฑิตจะเป็นคนฉลาดเพราะมีสมาธิอย่างนั้นสมาธิเกิดแล้วก็เกิดความฉลาดแต่เมื่อจิตส่งออกมันก็จะส่งไปเรื่อยแหละแล้วส่งออกไปจับถูกๆมีไหมไปเห็นคนเขาดีกว่าก็อิจฉาใช่ไหมไปเห็นคนเขาด้อยกว่ามันก็ทับถมเขานี่มันเป็นอย่างนี้นะที่ไปหาเรื่องนี่คือเรียกว่าผ่านมันก็ผ่านไปเรื่อยเลยนั้นจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยละผ่านจิตที่เข้ามารู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นมรรคเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขเย็นมีสมาธิตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าเป็นบัณฑิตต้นทางมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราสามารถรู้ที่จิตเราได้คบกับจิตเราได้เราจะคบกับใครมันจะรู้เลยจะเข้าใจคนที่เป็นบัณฑิตเป็นยังไงบัณฑิตจะมีเครื่องหมาย
๋าอาตมาสอนไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะจะคบคนเนี่ยเขาเน้นมากบอกคบคนต้องมีเครื่องหมายเราก็บอกเครื่องหมายอะไรป๋าบอกชวนป๋วยปีแปะกอแล้วก็เอ๊ะตาลูกกตัญญูอ๋อแต่เราก็ไม่รู้ว่ากตัญญูยังไงเด็กๆใช่ไหมออกไปจากบ้านก็ไม่รู้ว่าใครลูกมันจะกตัญญูยังไงแต่พอออกนอกบ้านไปเจอเพื่อนคุยกันเพื่อนมาแล้วเจอคนหนึ่งพูดแม่กูเครียดเลยวันนี้ทะเลาะกับแม่กูอีกแล้วหน้ารำคาญไม่รู้พูดอะไรเราก็อ๋อนี่ไงเห็นแล้วไอ้นี่ไม่มีเครื่องหมายใช่ไหมเออแม่มันยังไม่เอาแล้วมันจะเอาเราหรือจริงป่ะแม่มันยังด่าเลยเราโดนแน่นอนนี่คนงี้คบไม่ได้ไม่มีเครื่องหมายนั้นเครื่องหมายคือความกตัญญูเนี่ยมันจะเกิดถ้าคนมีสมาธิเกิดเนี่ยจะมีแน่นอนเพราะกตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีการจะเป็นคนดีต้องมีกตัญญูถ้าไม่มีดีไม่ได้เราสังเกตได้เลยเพราะฉะนั้นในตรงการบรรลุบุญคุณต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นความจำเป็นสมัยก่อนประเทศไทยเนี่ยมีแต่คนดีเยอะทางนั้นเลยนะคนไม่ดีเป็นน้อยมากเพราะอะไรเขาจะสอนกันต่อๆกันมาเลยว่าใครให้เรากินให้จำใครให้อะไรเราต้องจำแต่เราให้อะไรใครอย่าไปจำเพราะโบราณเขาสอนอย่างนี้นะข้าวช้อนเดียวที่เขาให้เรากินเนี่ยมันจำกันตลอดชีวิตเลยโยมคนไทยเป็นอย่างนั้นเราอาตมาถึงบอกคนไทยเป็นคนดีส่วนมากมาจากสวรรค์เลยจริงๆกิริยามารยาทก็เรียบร้อยนุ่มนวลงดงามมากไม่มีชาติใดจะมาเทียบประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาไว้นะยอมจะเป็นผู้รักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปแล้วก็ปู่ย่าตายายเราก็รักษามาให้เราแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ทำเป็นไงวิญญาณปู่จะร้องให้ลูกหลานจันไรวะนะเราก็ต้องรักษาต่อไปมันความงดงามของคนไทยเกิดจากการที่มีศีลนี่เองศีลทำให้งามทั้งงามทั้งกายทั้งใจได้ทั้งวาจาแล้วก็การที่มีสติแล้วก็มีการระลึกรู้สำรวมได้นี่แหละคนไทยจึงงดงามวัฒนธรรมไทยเนี่ยยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกนะเราต้องลองไปดูเพราะฉะนั้นอย่ามาด่าประเทศไทยแล้วอย่ามาดูถูกประเทศไทยเลยมันที่เป็นไปอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าไอ้สิ่งที่ดีมีเราต้องทำงั้นถูกไหมบ้านเราจะไปบอกไอ้คนนี้ติดยาเสพติดไอ้คนนี้ขี้เมาเนี่ยบ้านกูเป็นมีแต่คนแบบเนี้ยดีไหมแสดงว่าเราก็คนไม่ดีด้วยนะเพราะเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ถ้าเราชมคนเราโอเคพ่อแม่เนี่ยไม่มีการว่าลูกเลยรับหลังจะชมตลอดเพราะนั้นตอนนี้อาตมาจะย่ออย่างที่บอกแล้วที่กล่าวข้างต้นเนี่ยการโกงคนผ่านการไม่โกงคนผ่านกับการคมบัณฑิตเข้าใจแล้วเนาะและการบูชาบุคคลที่คนบูชามีใครบ้างบุคคลที่คนบูชาก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์เนี่ยบุคคลที่ทำคุณก่อนแล้วเรารู้คุณท่านเป็นกตัญญูเมื่อรู้คุณแล้วเราก็ตอบแทนเป็นกตเวทิตาธรรมนะกตัญญูกตเวทิตากตเวทีอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในข้อนี้อาตมาก็มาทำตื่นขึ้นเช้าขึ้นมาเลยก็กราบพระ5ครั้งนะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์กราบตรงหมอนนั่นแหละตื่นมายังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันกลับเลยถ้าไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวรีบอีกใช่ไหมแต่ถ้าต้องเข้าห้องน้ำเรื่องหนึ่งเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาก็น้ำอุ่นแก้วหนึ่งดื่มเลยถ้าไม่เข้าก็น้ำอุ่นก็ได้ตื่นปุ๊บเนี่ยเอาน้ำอุ่นก่อนเลยหนึ่งแก้วจะช่วยปรับสภาพร่างกายเราดีแก้หลายๆโรคลองเถอะอย่าเพิ่งเชื่อก็ไปลองดูก่อนใช่ไหมฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อการละมาสูตรเสร็จแล้วก็กลับพระครั้งเสร็จแล้วก็นโมสามจบนโมนี่เป็นการน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระเจ้าใช่ไหมน้อมน้อมเป็นอะไรการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหนึ่งในสิบของบุญกิริยาวัตถุเห็นไหมฮะเป็นบุญการน้อมน้อมเท่านั้นได้บุญแล้วแล้วการอ่อนน้อมหรือน้อมน้อมเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งเป็นอะไรมาวัดสังฆทานจะต้องรู้พรนันประเสริฐย่อมบังเกิดแก่บุคคลประเภทไหนพรนันประเสริฐย่อมบังเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนีแลเห็นไหมพรนันประเสริฐคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณสถานสมบัติจะบังเกิดแก่บุคคลที่มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นี่คือการทำอย่างนั้นนั้นคนไทยถึงได้นี่ไงอ่อนน้อมถ่อมตนนุ่มนวลอ่อนหวานก็เป็นคุณสมบัติของสกุลสตรีไทยที่ดีมานานแล้วนะเราก็ยังเป็นอยู่ยังมีอยู่ตลอดมันอยู่ที่เพียงเนี่ยเราจะรักษาไหมจะไปเอาต่างประเทศเขาเข้ามาเนี่ยเขามาฉาบฉวยกับเราเขามาหวังผลกับเรานะอันนั้นเขาไม่ได้จริงหรอกอยากจะบอกอาตมารู้จักมาทั่วโลกแล้วเขาบอกแต่ละชาติแต่ละชาติเราคิดว่าเขาแน่ไม่ใช่หรอกปัญญาเขานึกว่าดีแต่ปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้ว
พระฝรั่งนะเขามาบวชนะเขายังยกย่องตรงนี้มากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2,500 กว่าปีนี้ยังไงอย่างนั้นไม่มีใครจะนักวิทยาศาสตร์คนไหนจะมาลบล้างตรงนี้ได้จะมาพูดตรงไหนว่าธรรมะตรงไหนผิดไม่มีเลยแต่แม้แต่อริสโตเติลพอเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนแล้วเห็นไหมนักปราชญ์ของเขาต่างชาติต่างๆแต่ยุคสมัยไม่เป็นยุคสมัยเท่านั้นเองก็เลยไปแล้วก็เปลี่ยนแล้วแต่ของโพสต์เนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงนะทนกับการพิสูจน์ด้วยแล้วโยมพิสูจน์มาหลายเจอมานั้นพิสูจน์มาหลายได้ผลมานั้นทันสมัยด้วยนะอย่าไปหลงอย่างอื่นอย่าไปหลงผิดเรามีเพชรล้ำค่าเพียงแต่เจรไนมันเท่านั้นแหละแล้วทุกคนมีเพชรอยู่ในใจแล้วเจรไนเข้าไปนะเจรไนทุกวันเดี๋ยวก็จะเกิดอะไรเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีนี่แหละอยู่ในใจทุกคนมีแล้วนะอย่าไปคิดต่ำต้อยด้อยค่าเกิดมนุษย์ได้เกิดยากมาเกิดมาแล้วก็ทำตรงนี้ต่อไปเพราะนั้นอาตมาก็จะทำอย่างที่บอกเนี่ยบอกวิธีแนะนำกับพระ5ครั้งเสร็จแล้วก็นโม3จบนอบน้อมใช่ไหมได้พรได้บุญแล้วก็ไตรสรณคมพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคฉามิทุติยัมปิตติยัมปินี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมเป็นพุทธศาสนาขจรที่ถูกต้องด้วยเพราะการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถูกไหมฮะเสร็จแล้วเราก็บอกข้าพเจ้าสมาทานศีล5ได้แล้วไม่ต้องปานาติปาตะเวอันนั้นเป็นพิธีกรรมภาษาบาลีเดี๋ยวก็พูดไม่ถูกอีกมันก็เลยไม่พูดใช่ไหมภาษาไทยเรารู้อยู่แล้วเนี่ยศีล5ข้อมีอะไรข้าพเจ้าเพียงตั้งเจตนาเท่านั้นเองข้าพเจ้าจะสมาทานศีล5เท่านั้นเองคือเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยคำด้วยแหละการฆ่าการลักขโมยต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่เราสมาทานศีลเองเนี่ยเป็นอะไรศีลมี3ระดับ1สมาทานวิราชคือรับจากพระเราไม่รู้เรียนรู้จากพระเสร็จแล้วเราไปอยู่บ้านเราอยากมีศีลทำไงต้องมาหาพามาป่ะก็ไม่ต้องเนาะก็เจตนาตั้งเองเลยนี่สูงกว่าอีกชั้นหนึ่งนะเขาเรียกว่าสามัตตาวิรัติงดเว้นในเจตนาที่จะทำหนักเข้าด้วยเจตนาอย่างนี้แหละมันจะทำให้เข้าไปถึงใจเราง่ายขึ้นสุดท้ายก็เรียกเป็นสมุเฉทวิรัติไม่ต้องวิรัติแล้วศีลอยู่ในใจเลยเนาะจะทำอะไรก็โยมแม่ก็จะบอกว่ากลัวบาปกลัวผิดศีลแม่เอาหรอกนั่นเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วตอนเนี้ยทำแค่ตรงนั้นเท่านั้นแล้วถ้าเกิดศีลอยู่ในใจที่แบบไม่ต้องสมาทานเกิดอะไรขึ้นโยมอริยบุคคลก็เกิดแล้วนะศีลปัตตปามาสศีลมั่นคงไม่ล่วงความศีลแล้วอันที่1ใน3ของโสดาบันไม่ยากนะต้องลองทำให้ได้ก่อนเสร็จแล้วพอสมาทานศีลเสร็จแล้วทำไงหยิบตังค์มา1บาทแล้วก็อธิษฐานและนิพพานและปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นไม่ได้ขออะไรเพราะเส้นทางของการพ้นทุกข์คือมรรคองค์8เราเดินไปเนี่ยมันจะต้องใช้เสบียงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทำเป็นเสบียงที่เราจะใช้ไม่ได้ไปขออะไรนี่เป็นปรมัตถฐานบาทเดียวนี่อานิสงส์มากก็เป็นหมื่นๆที่ต้องการชื่อเสียงอีกนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีเสร็จแล้วก็นั่งอยู่กับที่ใช่ไหมก็นั่งนึกถึงศีรษะไปเท้าขึ้นมาศีรษะด้านหลังด้านข้างลงไปก็ขึ้นมาด้านหน้าก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอด3รอบหายใจเข้าหายใจออก3รอบแล้วหายใจเข้าท้อง3รอบแค่นี้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยเนี่ยยอมได้แล้วตั้งแต่ตื่นมานะได้มงคลนะฮะได้บุญได้พรได้รักษาศีลก่อนให้ทานด้วยอันนี้สงมากกว่าอีกใช่ไหมแล้วก็ให้ทานก็ให้แล้วแล้วก็ได้ภาวนาแล้วก็นี่ไงนั่งดูกายแล้วอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกธรรมสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปนี่วิธีการปฏิบัติมีตรงนี้เองเราก็ดูแค่นี้จะหายใจเข้าปอดหายใจเข้าท้องตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ยการหายใจเข้าปอดหรือหายใจเข้าท้องเนี่ยเป็นข้อดีตัวนี้ถ้าหายใจเข้าท้องได้เนี่ยวิธีการง่ายๆอีกแบบเขาเรียกว่าให้เป่านิ้วเอานิ้วเป็นเซนเซอร์นะเข้าท้องมันหายใจลำบากก็เป่ายาวๆช้าๆไปเรื่อยๆท้องมันจะแฟบไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูสังเกตไปจนทนไม่ได้ก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกแล้วก็สังเกตท้องมันจะพองออกมาสุดก็หยุดนิดนึงแล้วก็เป่าใหม่ออกไปเรื่อยเนี่ยทำแบบนิยมแป๊บเดียวสมาธิเกิดแล้วตัวนี้คือการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งที่ดีที่สุดเลยออกซิเจนจะเข้าไปสู่ร่างกายได้มากนะเพราะนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้เขาจะเอามาส่งกับบ้านถ้ามาแล้วก็จะแจกคืนนี้ก็ได้แต่ว่าโยมจำเอาไปทำดูก่อนแล้วจำไม่หมดจดเอาไว้จำก็ได้ใครจดด้วยมั้งไม่ได้จดไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวอาจจะเจอคืนนี้แล้วจะสรุปให้ฟังใหม่ก็เวลาหมดพอดีเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นทุกท้ายของพระธรรมเทศนาก็ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มี
ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีความเจริญในชีวิตประจำวันทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทั้งท่านทุกคนเทอญก็จะได้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อชันชัยสิริวิทโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมโดยเฉพาะข้อแนวทางปฏิบัติอย่างที่ท่านให้ช่วงสุดท้ายนี้ในเรื่องของการทำทานศีลสมาธินะครับในปฏิบัติได้ทุกเช้านะครับเดี๋ยวท่านอาจจะมีแจกให้ในรายละเอียดอีกทีถ้าใครจำไม่ได้นะครับกับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มาสำหรับท่านที่มีนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมนะครับที่เมื่อเช้าถวายไม่ทันก็เดี๋ยวเราจะถวายในช่วงนี้เรามากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับ ครับขอเชิญขอบคุณมากครับไม่ได้แวะเอามาใบบังสุคุณนะครับก่อนขอบคุณครับกับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับก็เชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับเชิญเข้ามาถวายพระคุณเจ้าด้านในได้นะครับคือกล่าวช่วยลุกรับหลวงพ่อหน่อยกับสาธุครับสาธุครับสำหรับวันนี้อย่างที่หลวงพ่อได้บอกแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีการสวดพระพิธรรมที่เรือนไทยริมน้ำนะครับสวดพระพิธรรมเพื่อเป็นอาจารย์แบบอาจารย์ริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงธรรมในช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มนะครับกับแล้วก็ที่ลานธรรมก็จะมีการให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมตลอดรุ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับครับมีอะไรครับเอาเหรอใช่เอาเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวมีชื่อมีอะไรแล้วใช่ไหมกฐินอันนี้กฐินรวมกฐินของวัดนี้นะครับไม่ใช่วัดเราอ๋อครับกลับได้กันเขียนครับเขียนชื่อด้วยนะครับมาทีหลังได้ครับกฐินก็ได้เหมือนกันครับครับจำนวนเงินต้องถวายที่ใส่ที่นี่เลยครับหรือจะไปให้ที่แม่ชีสมศรีตรงนู้นก็ได้นะครับครับมีท่านใดที่ลืมโทรศัพท์ไว้นะครับมีเจ้าที่ทางที่มาทำบุญเก็บได้นะครับก็ให้เชิญมารับที่นี่ได้นะครับมาพอดีครับมีคนเก็บได้มาฝากไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุกูลให้นะครับกับญาติผู้ล่วงลับแล้วก็เดี๋ยวรับพรต่อไปเลยนะครับ
นายโยมตั้งใจนะ ใครที่เขียนบางสกุลมาเนี่ยพระอาจารย์บางสกุลให้ใครไม่ได้เขียนก็นึกเอาได้นึกถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราที่ล่วงลับไปแล้วก็ทิฏฐิผลที่เราทำให้ไปอนิจจาวตตังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิฏฐานิโรธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปตโมทุกโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปก็ตั้งใจกดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้บุญที่เราได้จากการมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้ฟังธรรมก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุญบุญจากการอนุโมทนาบุญจากการช่วยทำงานจิตอาสาส่วนรวมก็ล้วนแต่เป็นบุญทั้งหมดเลยก็ตั้งใจบุญทั้งหมดนี้ก็อุทิศไปเจ้ากรรมนายเวรพระแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเรา ตั้งใจยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติตาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างตโมทาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังอิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันนาเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงอยู่เต็มที่จันโทปนรโทยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโทยทาเหมือนแก้วมณีอันตวางตวายควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันโตความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปตาปโรโควินาตโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายนาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านทุกขิติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิตนิจังอุทาปจายโนจาตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนทุกขังบลังพรสี่ประการคืออายุวันนะทุกขะปะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนีแลเตอาทรตาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งก